งการเมืองแบบนี้หลังจากที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยจะต้องไปปฏิบัติภารกิจคือตรวจเรื่องของภัยแล้งแต่ตอนเช้าไปแวะงานสัมมนาพลังประชารัฐก่อนก็เป็นอันถูกตั้งคำถามว่าใช้เฮลิคอปเตอร์ของหลวงไปปฏิบัติภารกิจของพรรคแบบนี้มันได้หรือเปล่านะคะล่าสุดพลเอกประวิตรชี้แจงแล้วบอกว่าเปล่านั่งรถเนี่ยจากบ้านเลยออก 5:00 น.เนี่ยไปกลับรวม6ชั่วโมงนะคะก็ยืนยันว่าใช้รถยนต์ส่วนตัวไม่ได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ตามที่เป็นข่าวทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อบอกแบบนี้กังวลไหมเพราะว่าแค่เพิ่งเริ่มต้นก็ถูกจับจ้องแล้วแบบนี้อย่างนี้ต้องระวังตัวเพิ่มหรือเปล่าพลเอกประวิตรบอกว่าแล้วจะทำไงได้ล่ะแล้วก็ยังถูกถามด้วยนะคะว่าเห็นมีข่าวว่าจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐจริงไม่จริงพลเอกประวิตรตอบไม่ตอบเดี๋ยวฟังพร้อมกันค่ะจากกรุงเทพ 5:00 เหรอคะก็คือเชื่อทางไปเดินรถยนต์ตลอดไม่มีถ้าเราไม่นั่งไปกับ6ชั่วโมงมันห่วงไหมครับว่าจะตอนนี้แค่เพียงเริ่มต้นทำงานไม่ถึงสัปดาห์ก็มีการจับจ้องแบบนี้แล้วเราต้องระวังตัวมากขึ้นไหมคะทำไงได้ก็ครับท่านรองค่ะป้อมจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือประธานที่ปรึกษาโอ้ชอบคำถามสุดท้ายถามว่าลุงป้อมจะเป็นหัวหน้าพรรคเลยไหมไม่ตอบแล้วก็ขอนั่งปุ๊บไม่มองหันมาเลย นะคะแต่ว่าตามรายงานเนี่ยมันมีประเด็นแบบนี้ค่ะเป็นแหล่งข่าวจากคนใกล้ชิดของพลเอกประวิตรบอกว่าเร็วๆนี้แหละลุงป้อมจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแน่นอนหลังจากเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายรัฐบาลส่วนในพรรคเนี่ยจะเป็นตำแหน่งไหนนั้นเป็นหัวหน้าเลยไหมอะไรยังไงเดี๋ยวกรรมการบริหารพรรคจะหารือกับพลเอกประวิตรอีกครั้งนะคะขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็อยู่ระหว่างหารือกับฝ่ายกฎหมายและพิจารณาว่าเวลาไหนดีจะเหมาะกับการมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐค่ะครับกรณีที่สังคมตั้งคำถามว่าถ้าใช้เฮลิคอปเตอร์ของหลวงจะผิดไม่ผิดแล้วเอารถยนต์ประจำตำแหน่งไปใช้ผิดไม่ผิดในการแวะไปเวทีสัมมนาของพลังประชารัฐนักข่าวก็ไปถามมุมกฎหมายกับรองวิษณุเครืองามเช่นเดียวกันแต่ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้คำตอบในมุมกฎหมายซะทีเดียวเพราะว่ารองวิษณุบอกนะครับว่าเรื่องนี้ตอบไม่ถูกเหมือนกันแต่ถ้าเป็นส่วนของรองวิษณุเองถ้ามีการใช้รถประจำตำแหน่งกลับบ้านแวะซื้อของสามารถทำได้อารมณ์เหมือนแวะปั๊มแวะเซเว่นอย่างเงี้ยมันก็น่าจะทำได้ไหมล่ะแต่ไม่ทราบว่ากรณีของพลเอกประวิตรจะเข้าลักษณะแบบนี้หรือเปล่าพรรคฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายก็ไม่เป็นไรหากพูดถึงใครคนที่ถูกพาดพิงก็ควรจะลุกขึ้นตอบจะบอกว่าให้นั่งยิ้มให้อมน้ำแข็งอยู่คงจะเป็นไปไม่ได้โอ้โหแบบนี้ต้องคุณวีรกรไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะที่เมื่อวานแนะนำลุงป้อมอ่ะใช่คุณวีรกรคำประกอบส.ส.นครสวรรค์แนะนำบอกว่าลุงป้อมนั่งอมน้ำแข็งนั่งยิ้มนะใจเย็นๆทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเดี๋ยวฟังเสียงอาจารย์วิศนุก็เลยบอกว่าไม่ได้ต้องตอบด้วยฟังเสียงรองวิศนุหน่อยครับค่ะตอบไม่ถูกฮะผมนั่งรถประจำตำแหน่งกลับบ้านแล้วก็แวะอตก.หน่อยซื้อข้าวซื้อของมันก็สามารถจะทำได้แต่ท่านจะเข้าในลักษณะอย่างนี้หรือไม่ผมไม่ทราบนะท่านแต่แล้วถ้าเกิดฝ่ายค้านท่านนำไปพูดตอนมีการอภิปรายด้วยนี่สามารถทำได้อะไรต้องก็ไม่เป็นไรครับมาพูดมาเกี่ยวกับใครคนนั้นก็ตอบเกี่ยวกับท่านท่านก็ตอบจะนั่งยิ้มอมน้ำแข็งอยู่คงไม่ได้ก็ต้องตอบไปถ้าคอการเมืองติดตามข่าวเมื่อวานจะรู้ไงว่าเขามีการแนะนำลุงป้อมบอกอย่าโมโหนะอมน้ำแข็งไปอาจารย์วิศนุบอกไม่ได้นะคะและทีนี้ก็ถามต่อว่าแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรไปเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคล่ะจะมีดีมีเสียยังไงอาจารย์วิศนุบอกว่าไม่ทราบคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วคงไม่ต้องพูดอีกค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่รองวิษณุตอบคำถามนักข่าวนะครับเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรับศึกซักฟอกฝั่งฝ่ายค้านนะครับรองวิษณุบอกเลยว่าการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภานั้นรัฐบาลไม่ได้พูดคุยถึงการเตรียมความพร้อมเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ร่วมกันร่างแถลงนโยบายแล้วมันเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำอยู่แล้วนายกจะเป็นผู้อ่านคำแถลงนโยบายทั้งหมดหากมีสมาชิกสงสัยก็ซักถามจึงไม่ได้เป็นการเตรียมการแต่อย่างใดเพียงแต่รัฐมนตรีบางคนอาจจะถูกพาดพิงคุณสมบัติซึ่งเขาก็ต้องไปเตรียมข้อมูลในการชี้แจงเอาไว้แล้วนะครับเพราะว่าหน้าที่ของรัฐบาลคือการชี้แจงทีนี้ตัวนโยบายนะท่านนายกก็คงจะอ่านแถลงแล้วล่ะ35หน้าต่อจากนั้นใครจะซักถามอะไรก็ถามเราจะไปเตรียมอะไรได้สิ่งที่จะมีการเตรียมก็คงบางคนบางท่านที่เขาเดาเขาสอบว่า
าจจะเป็นการพาดพิงคุณสมบัติหรือตัวบุคคลอย่างนั้นท่านอาจจะต้องเตรียมเพราะว่าจู่ๆลุกขึ้นสอบถามเรื่องนั้นเรื่องนี้เหตุการณ์วันนั้นวันนี้ปีนั้นปีนี้บางทีตัวลืมไปแล้วถ้าไม่เตรียมไว้ก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันคนอย่างนี้อาจจะมีที่เตรียมแต่ถ้าพูดกันในส่วนเนื้อนโยบายก็ร่างกันมาด้วยกันเห็นมาด้วยกันกับแก่แต่ต่อและหรือในที่ซึ่งอันก็ตัดออกมาด้วยกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ต้องเตรียมอะไรมากอาจารย์วิษณุบอกด้วยนะคะว่าท่านนายกไม่ได้มาปรึกษาเรื่องแถลงนโยบายแต่กำชับครม.ให้เตรียมความพร้อมชี้แจงรายละเอียดงานของแต่ละกระทรวงด้วยทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นเพราะว่าฝ่ายค้านเองเนี่ยเขาเตรียมจะอภิปรายเรื่องของคุณสมบัตินายกซึ่งเบื้องต้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญท่านรับคำร้องวินิจฉัยแล้วอย่างนี้ฝ่ายค้านต้องระวังไหมเวลาอภิปรายอาจารย์วิษณุบอกว่าอภิปรายเนี่ยทำได้แต่ต้องระวังเรื่องการใช้ถ้อยคำเพราะคดีอยู่ในชั้นศาลเช่นเดียวกับรัฐบาลก็ต้องชี้แจงด้วยความระมัดระวังต้องไม่ชี้นำศาลและทั้งหมดก็อยู่กับกาลเทศะซึ่งส.ส.พรรครวบรัฐบาลเองก็สามารถอภิปรายตอบโต้ได้ถ้าหากเห็นว่าเริ่มนอกประเด็นและแต่ก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและอยู่ในเนื้อหาสาระด้วยคนที่ถูกพาดพิงไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีที่ปัจจุบันเป็นสว.ก็ยังสามารถลุกขึ้นชี้แจงได้เหมือนกันถ้าหากมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆค่ะซึ่งวันนี้นะครับเขามีการประชุม3ฝ่ายเป็นวิป3ฝ่ายร่วมกันนะครับทั้งฝั่งของฝ่ายค้านฝั่งของรัฐบาลและก็ฝั่งของสว.นะครับทางคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเองก็เปิดเผยหลังการประชุมโดยยืนยันว่าการแถลงนโยบายของรัฐบาลจะเปิดกว้างให้สมาชิกรัฐสภาได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางแต่จะต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อบังคับนะครับย้ำด้วยว่าไม่กังวลว่าการแถลงนโยบายที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ทุกรัฐบาลก็ต้องทำกันทีนี้ถามว่าเวลาล่ะยังไงกันบ้าง28-29ชั่วโมงเต็มที่เลยนะครับนายกได้ไป1ชั่วโมงครม.5ชั่วโมงสสฝั่งฝ่ายรัฐบาลอีก5ชั่วโมงสว.5ชั่วโมงและสสฝั่งฝ่ายค้านได้ไปทั้งหมด13ชั่วโมงครึ่งนะครับจะใช้เวลาการประชุมตั้งแต่9โมงครึ่งช่วงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนของแต่ละวันก็คือเที่ยงคืนวันพฤหัสเที่ยงคืนวันศุกร์ถามว่าแล้วถ้าไม่พอล่ะขยายได้ไหมท่านชวนบอกว่าขยายเต็มที่ไปถึงตีสองของแต่ละวันโอ้โหไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลยนะครับให้เวลากันอย่างเต็มที่แต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องอยู่ภายในกรอบของข้อบังคับหากมีฝ่ายค้านประท้วงจนมีการพาดพิงฝ่ายนั้นจะต้องถูกหักเวลาด้วยนะเหมือนเป็นเกมการแข่งขันเลยนะใครเกินเวลาก็ต้องหักเวลาออกไปตามเวลาโควต้าที่ได้นะครับส่วนการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับสมาชิกจะสามารถอภิปรายถึงคุณสมบัติของนายกได้หรือไม่ท่านชวนมองว่าการอภิปรายมันควรจะพูดถึงเรื่องของนโยบายรัฐบาลเป็นหลักว่ามันเหมาะสมไม่เหมาะสมมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนจะอภิปรายนอกเหนือจากนั้นไม่ได้เว้นแต่เสียว่านโยบายนั้นจะไปเกี่ยวโยงกับตัวบุคคลพอมันมีความเกี่ยวโยงกับบุคคลมันก็อาจจะไปคุณสมบัติสักนิดสักหน่อยอะไรแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการอภิปรายทั้งหมดจะไม่มีการลงมติแต่อย่างใดเป็นการแจ้งให้ทราบคุยกันเท่านั้นเน้นให้ข้อมูลเพราะฉะนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญมากที่ประชาชนก็จะต้องรับฟังนะคะแล้วก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมด้วยทีนี้พูดถึง1ใน20ส.ส.ทีมตอบโต้จากพลังประชารัฐเนี่ยก็มีการออกมาให้ทัศนะโดยเฉพาะคุณศิระเจนจาคะนะคะก็ออกมาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสให้ความไว้วางใจให้มาทำหน้าที่เป็นส.ส.ในทีมตอบโต้ในการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้นะคะโดยส่วนตัวพร้อมทำงานอย่างเต็มที่ก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ผู้แทนประชาชนในสภาอยู่แล้วแล้วก็จะไม่ประท้วงฝ่ายค้านแบบไร้สาระด้วยถ้าสิ่งที่ฝ่ายค้านอภิปรายนั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อประชาชนเป็นสิทธิ์ฝ่ายค้านเนี่ยทำได้แต่ขอเถอะขอให้เป็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์อย่าตีรวนขอให้เลือกประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเพราะแม้เราจะเห็นต่างแต่ถือเป็นความต่างในระบอบประชาธิปไตยขณะเดียวกันมีอีกท่านหนึ่งให้ทัศนะคือคุณไพศาลพืชมงคลเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นนะคะถึงท่าทีการวางตัวของสว.บางท่านได้บอกว่าบางท่านเนี่ยทำตัวเกินงามไปแล้วพึงตระหนักด้วยว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติให้สว.เป็นกลางมีหน้าที่หลักตรวจสอบกำกับควบคุมการทำงานของรัฐบาลและคัดเลือกคนดีเข้าไปทำงานในองค์กรอิสระ
สว.ไม่ได้มีหน้าที่ตรวจสอบควบคุมฝ่ายค้านหรือเป็นผู้คุ้มครองรัฐบาลใครคิดจะเอาใจรัฐบาลเป็นพิเศษก็ควรทำกันเงียบๆอย่าให้เกินงามเพราะคนเขาจะกลับไปด่าคนเลือกว่าเลือกคนแบบนี้มาเป็นสว.ได้ยังไงสว.ด้วยกันเองก็ควรจะเตือนกันบ้างอย่าให้คนเลือกเขาต้องเดือดร้อนแบบไม่เข้าท่าที่สำคัญสว.เนี่ยอย่าลืมนะว่าก็อาจถูกถอดถอนได้เหมือนกันค่ะนะครับส่วนฝั่งฝ่ายค้านเองต้องใช้คำว่าตอนนี้เขารับดาบรอเชือดนะนี่เป็นคำของหัวหน้าฝั่งฝ่ายค้านหรือว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนล่าสุดนะครับคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์เขาบอกเอาไว้ว่าตอนนี้เกี่ยวกับการอภิปรายการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาการอภิปรายก็จะมีเทคนิคการสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่กำหนดคนอภิปรายเอาไว้เรียบร้อยแล้วลักษณะก็คือดาบเนี่ยเรียงกันไปเลย1 2 3 4ถ้าดาบแรกตกหล่นคนที่เป็นดาบ2ก็จะรับหน้าที่ต่อโดยประเด็นหลักๆที่จะอภิปรายนะครับออกมาบอกยืนยันแล้วนะว่าประเด็นหลักๆเลยนะฮะเขาบอกว่าเขาจะมุ่งเน้นไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงรัฐมนตรีท่านอื่นๆนะครับเพราะว่ายังเป็นรัฐมนตรีหน้าเดิมๆที่เข้ามาขับเคลื่อนนโยบายแล้วไม่มีการห่วงเรื่องของรัฐบาลที่จะตั้งองครักษ์พิทักษ์นายกเพราะว่าอยู่กันมา 10-20 ปีการอภิปรายหรือว่าการประท้วงก็น่าจะอยู่ในกรอบที่ตกลงกันไว้นะครับเมื่อถามถึงแนวทางการอภิปรายการแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณสมพงษ์บอกว่านโยบายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลที่กำหนดเอาไว้เพียงแค่ระบุว่าสนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมันสั้นมากมันสั้นมากๆเลยเราเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่ดำเนินการตามนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นแต่ไปเน้นเรื่องอื่นๆที่มันยังทำไม่ได้แล้วเรื่องที่ไม่เน้นจะทำได้หรือไม่อีกหนึ่งคนนะครับก็คือเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณนาวะอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพนะครับบอกว่าการอภิปรายคุณสมบัตินายกนั้นคนที่มีความสำคัญในการจะเอานโยบายไปทำให้สำเร็จได้ก็คือนายกซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัตินายกเอาไว้ท่านจะต้องมายืนยันความโปร่งใสให้กับพี่น้องประชาชนและรัฐมนตรีทุกท่านที่ถูกตั้งข้อสงสัยก็ต้องออกมาชี้แจงไม่เช่นนั้นการที่ท่านขึ้นไปทำหน้าที่ขับเคลื่อนกระทรวงต่างๆมันก็จะมีความสงสัยของประชาชนอยู่ตลอดเวลาคือฝ่ายค้าเนี่ยเขารับมีดรอแล้วจริงๆบางคนบอกเอ๊ะฝ่ายแค้นหรือเปล่านะแต่ว่าก็เป็นการทำหน้าที่ในสภานะคะพูดถึงพรรคร่วมฝ่ายค้านอีกพรรคหนึ่งก็คือพรรคอนาคตใหม่นะคะคุณปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ล่าสุดก็บอกว่าเรื่องของการอภิปรายโควต้าเวลาของพรรคเนี่ยจะเน้นเรื่องของนโยบายมากกว่าส่วนคุณสมบัติรัฐมนตรีนู่นนี่นั่นเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของพรรคอื่นในพรรคฝ่ายค้านไปนะคะซึ่งคุณปิยบุตรบอกว่าสำหรับอนาคตใหม่เนี่ยเราได้รับเวลามา4ชั่วโมงมีคนขออภิปราย18คนตัวเองเนี่ยพูดเป็นคนแรกนะ18คน4ชั่วโมงนะพอมั้ยเนี่ยนั่นน่ะสิซึ่งคุณปิยบุตรบอกว่าจะเน้นเรื่องของการกลับสู่ประชาธิปไตยการกระจายอำนาจสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจปัญหาการเกษตรที่ดินทำกินแรงงานและความมั่นคงก็จะแบ่งกันอภิปรายตามความถนัดของส.ส.แต่ละคนยืนยันว่าเราจะอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ครอบคลุมและย้ำเลยว่าจะยึดเนื้อหาและนโยบายเป็นหลักส่วนเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีรายบุคคลให้เป็นหน้าที่ของพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นจะพิจารณาค่ะตอนนี้นะครับคือเราเน้นไปที่ตัวการแถลงนโยบายเป็นหลักนะครับตัวเนื้อนโยบายว่ากันเถอะตัวเนื้อนโยบายที่คณะรัฐมนตรีทำมาคือถ้าสื่อมวลชนลองไปอ่านดูเนี่ยจะพบว่าอ่านแล้วมันก็มันเขียนแต่เรื่องดีๆลงไปนะครับแล้วก็เขียนกว้างมากนะครับเขียนกว้างมากไม่ได้ลงรายละเอียดเลยนะครับนะผมให้ข้อสังเกตว่า1มีแต่เรื่องดีๆนะครับ2เขียนกว้างมากนะครับ3มันผสมปะชุนของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้พักนั้นพักนี้เข้ามาเต็มไปหมดเลยนะดังนั้นเราจะอภิปรายจากตัวนโยบายเป็นหลักนะครับแล้วก็นำเสนอว่าถ้าหากต้องการผลักดันในเรื่องเหล่านี้จริงเนี่ยคุณจะต้องทำยังไงผมยกตัวอย่างเช่นหลายเรื่องเขาก็พูดเอาไว้ดีแต่ถึงเวลาทำจริงไม่รู้จะทำได้ไหมนะครับเห็นมีเรื่องการต่อต้านทุนผูกขาดด้วยเรื่องการแข่งขันให้เป็นธรรมด้วยก็พูดไว้นโยบายแต่ถึงเวลาในทางปฏิบัติไม่รู้เขาจะทำได้จริงไหมนี่เป็นสิ่งหน้าที่ของส.ส.ของโดยเฉพาะยิ่งพรรคฝ่ายค้านที่จะต้องเตรียมวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้ดังนั้นเนื้อหาที่พรรคอนาคตใหม่ส.ส.พรรคอนาคตใหม่จะพูดเนี่ยก็คือจะไปลงที่เนื้อหามากกว่าตัวบุคคลตัวรัฐมนตรีนะครับที่เราเตรียมกันไว้ถือว่าเกมฝั่งฝ่ายค้านนี่ชัดเจนนะครับเพื่อไทยบอกว่าเตรียมที่จะมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีทั้งหลายอนาคตใหม่บอกว่าคุณสมบัติจะไม่แตะต้องจะ
ว่าในเรื่องของนโยบายเท่านั้นโอ้คือวางแผนการรบมาว่า13ชั่วโมงครึ่งเนี่ยครบทุกมิติแน่นอนนะคะครับแล้วคุณปิยบุตรยังพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะคะคุณปิยบุตรเนี่ยบอกว่าจากการอ่านนโยบายนะคะก็พบว่ามีการกำหนดเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญแค่2บรรทัดไม่ได้ผูกมัดตัวเองบอกแค่ว่าให้มีการศึกษาทำความเข้าใจซึ่งส่วนตัวเนี่ยเตรียมอภิปรายถึงความจำเป็นในการแก้รัฐธรรมนูญและพยายามผลักดันให้เข้มข้นกว่านี้และเห็นว่าต้องแก้ทั้งฉบับโดยต้องมีการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อเขียนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแต่ระหว่างนี้เนี่ยเรื่องจำเป็นเร่งด่วนก็แก้ไขได้ก่อนอีกเรื่องคือการยกเลิกมาตราสุดท้ายที่รับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายการใช้อำนาจของคสช.ทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนและน่าจะหาฉันทามติได้เร็วๆนี้ค่ะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพูดคุยเพิ่มเติมนะครับกับประธานวิปฝั่งฝ่ายค้านนะครับคุณสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามของพรรคเพื่อไทยถึงการเตรียมความพร้อมว่าตอนนี้เนี่ยรับคมมีดไปกี่เล่มแล้ว เดี๋ยวคุยเพิ่มเติมกันตอนนี้เลยนะฮะสวัสดีครับคุณสุทินครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุทินครับเวลาที่ได้มาเพียงพอไหมครับเนื่องจากว่าวันนี้น่าจะไปเข้าร่วมประชุมวิป3ฝ่ายมาด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับไม่พอครับเพราะว่า1เดิมทีเนี่ยเราอภิปรายเรื่องอย่างนี้ต้อง3วันคือเป็นมาตรประการที่2ก็คือชาวบ้านเนี่ยอัดอั้นมา5ปีครับปัญหาทุกครั้งมา5ปีไม่ได้เสนอแนะไม่เคยตรวจสอบไม่เคยได้มีส่วนร่วมในการทำนโยบายแล้วก็ประการต่อมาก็สสเราก็ยื่นความจำนงเยอะเหลือเกินด้วยอัดอั้นมานานนะเพราะนั้นในเวลาที่ได้มาเนี่ยมันก็ไม่พอหรอกแต่ว่าทำไงได้เราก็ต้องทำให้ได้ในเวลาที่จำกัดครับครับถ้าพูดถึงเกมฝั่งฝ่ายค้านตอนนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าเพื่อไทยเนี่ยเล็งที่จะฟันคุณสมบัตินายกแล้วก็รัฐมนตรีอนาคตใหม่เล็งจะฟันนโยบายของฝั่งรัฐบาลถูกไหมฮะก็ไม่ใช่ซะทีเดียวก็จริงๆเราก็เน้นนโยบายนั่นแหละครับนะครับจริงๆทุกพรรคก็เน้นนโยบายเป็นหลักแต่ว่าเรื่องตัวบุคคลเนี่ยก็จะต้องอภิปรายเพิ่มเติมว่าเมื่อนโยบายดีไม่ดีอย่างไรเนี่ยหรือจะดีขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าตัวคนนำนโยบายไปปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่มีคุณสมบัติหรือไม่เหมาะสมหรือไม่มีความสามารถเนี่ยน่าจะไม่สำเร็จเพราะนั้นก็เป็นการอภิปรายคุณสมบัติเพิ่มเติมจากนโยบายเท่านั้นเองค่ะทีนี้เรามีเวลาจำกัดเนี่ยค่ะแนวทางเกมของเรายังแบ่งการอภิปรายออกเป็น4กลุ่มเหมือนเดิมไหมคะที่กลุ่ม3ปกลุ่มมีคดีค้างเก่ากลุ่มกปปสแล้วก็ถือหุ้นสื่อนี่ยังเรียงแบบเดิมไหมคะยังเรียงแบบเดิมแต่ว่าอาจจะลดจำนวนคนลงบ้างครับในกรณีที่ใครที่คิดว่าเอาละให้โอกาสเขาก่อนแล้วก็รอไปว่ากันในตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจอ๋อแม่ใครจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นนะคะเอาเป็นว่ายังไม่บอกดีกว่า มันจะจืดครับ ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องรีสอร์ทด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยพลังประชารัฐเขาก็ไปติวเข้มสอสอกันปรากฏว่าไปมีประเด็นพิพาทตรงนี้พรรคฝ่ายค้านจะหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาอภิปรายด้วยไหมคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจของคนในสังคมครับเป็นเรื่องที่คนในสังคมเนี่ยดูแล้วหรือทราบแล้วนี่ก็หดหู่เหมือนกันเพราะนั้นก็จำเป็นนะก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่เลยอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยคลางแคลงใจหรืออะไรที่ชาวบ้านคิดว่ามันต้องให้แก้ไขเนี่ยเรื่องนี้เราก็จะต้องพูดถามถึงเหตุผลแล้วก็ต้องขอความรับผิดชอบจากรัฐบาลแน่นอนเรามีข้อมูลอะไรที่จะไปอภิปรายในเชิงลึกไหมฮะเกี่ยวกับประเด็นรีสอร์ทดังกล่าวเนี่ยฮะอ๋อจริงๆมันหาไม่ยากเลยข้อมูลที่นี่สื่อมวลชนก็พูดคุยกันอยู่แล้วว่ามันเหมาะอย่างไรสถานภาพของรีสอร์ทแห่งนี้มันเป็นอะไรอยู่ในระหว่างไหนอตอนนี้เนี่ยเมื่อรัฐบาลไปทำอย่างนั้นเนี่ยคนเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติงานกับเรื่องนี้เนี่ยมันกระทบต่อขวัญกำลังใจเขาแค่ไหนครับเดินหน้าดำเนินหน้าต่อไปเขาจะกล้าทำอะไรกับตรงนี้ไหมอย่างนี้นี่สังคมคิดได้พวกเราก็คิดได้ที่ยิงว่าตัวเองก็คิดได้รัฐบาลก็น่าจะคิดได้ตอนนี้ฝ่ายค้านมองว่าประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นการต่อแต้มให้กับฝ่ายค้านไหมฮะเพราะว่ามันเพิ่งจะเกิดขึ้นวันสองวันก่อนที่จะมีการแถลงนโยบายครับจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ผมถือว่าเป็นเรื่องของเขาทำเรื่องนี้โดยเขาขาดจิตสำนึกเขาเผลอเลยเขาเรียกว่าหลงละเริงในอำนาจจนลืมคิดไปว่าตัวเองทำไม่ได้ทุกเรื่องนะมันมีเรื่องผิดกฎหมายมีเรื่องชอบทำไม่ชอบทำ
มีเรื่องที่ชาวบ้านและสังคมเขารับไม่ได้อยู่ค่ะเพราะนั้นไม่ใช่ว่าคุณมีอำนาจแล้วคุณเจริญแล้วทำไปทุกอย่างเป็นการเผลอของรัฐบาลมากกว่าครับค่ะคุณสุทินคะคือตอนนี้บางคนเขาก็บอกว่าโอ้โหยังไม่ทันเริ่มงานเลยก็จองกฐินกันแบบนี้แล้วจะปล่อยให้รัฐบาลเขาทำงานไปก่อนไหมคะหรือว่าจะต้องจัดหนักจัดเต็มกันตั้งแต่วันแถลงนโยบายเลยจริงๆไม่ถือว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับก็ทำตามหน้าที่แล้วก็บอกเลยเราไม่ได้มีเจตนาจะล้มรัฐบาลการล้มรัฐบาลยังไม่ใช่ตอนนี้ก็เป็นวงการที่เราจะต้องท้วงติงแนะนำเบื้องต้นแนะนำในเรื่องนโยบายแนะนำในเรื่องตัวบุคคลค่ะเพราะนั้นมันไม่ใช่การล้มกันเพราะนั้นก็คือการปล่อยให้ทำงานอยู่ดีแหละครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าปล่อยโดยไม่ต้องพูดไม่ต้องท้วงไม่ต้องติงอะไรนะครับคุณสุทินครับน่าจะติดตามข่าวอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับประเด็นที่ฝั่งของรัฐบาลเขาก็มีคาถาหมัดเด็ดอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าถ้ามีการโต้ตอบให้นั่งนิ่งๆนั่งอมน้ำแข็งแล้วก็นั่งยิ้มไปทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีมองเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างฮะก็เป็นธรรมดาบางครั้งคนกลัวผีก็ปลอบใจตัวเองนะอ๋อกำลังบอกว่าพรรคเพื่อไทยเป็นผีหรือว่ายังไงเมื่อกี้บอกเขากลัวอะไรก็แล้วแต่ก็พยายามพูดปลอบใจตัวเองปลอบใจตัวเองซึ่งก็โอเคผมก็คิดว่าถูกแล้วล่ะก็ไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรมากมายแล้วก็ตั้งหลักตั้งสติดีๆแล้วก็ตอบไม่ได้ก็จบถ้าตอบอันไหนไม่ได้ก็ยอมรับข้อผิดพลาดจะไปแก้ไขเท่านั้นก็พอครับโอเคยังมีการประนีประนอมได้อยู่ค่ะในช่วงท้ายนี้อยากฝากอะไรไปถึงรัฐบาลไหมคะในการอภิปรายที่กำลังจะมาถึงในช่วง2วันนี้ค่ะผมอยากให้รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ฟังเอาประโยชน์จากการประชุม2วันนี้ให้มากๆเพราะว่าเป็นการพูดโดยตัวแทนของประชาชนแล้วคนที่พูดโดยเฉพาะฝ่ายค้านเนี่ยไม่มีใครจะไปกุเรื่องสร้างเรื่องขึ้นมาเองได้เขาจะพูดทุกคนพูดบนความเรียกร้องต้องการของประชาชนแน่นอนถ้าใครปกในสิ่งที่ไม่ใช่วิถีความต้องการของประชาชนคนนั้นจะเสียถ้ารัฐบาลพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยให้ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์นายกก็ควรจะมานั่งฟังแม้มีอย่างอื่นอยู่ก็เข้าใจได้แต่ว่าไม่ควรจะละทิ้งไปแล้วเมื่อฟังแล้วเนี่ยอันไหนที่ควรจะเปิดใจกว้างรับฟังก็รับฟังแล้วถ้าหากว่าคิดว่านโยบายอันไหนของพวกเราดีข้อแนะนำดีๆก็ยินดีให้ไปบรรจุให้ดีเอาไปใช้ได้เลยพวกเราไม่ได้หง่านะครับก็ให้รัฐบาลเนี่ยได้ใช้2วันให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนถ้าตั้งใจมีมองในแง่บวกแล้วเนี่ยการพูดของเรา2วันจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลเองค่ะชัดเจนค่ะครับมีอะไรเพิ่มเติมจะฝากถึงรัฐมนตรีท่านไหนไหมฮะก็มีฮะก็ถือว่าขอให้รัฐบาลได้คิดนะครับรัฐมนตรีได้คิดว่าวันนี้ไม่เหมือน5ปีที่แล้วครับ5ปีที่แล้วนี่อำนาจไม่ได้ใช่ของประชาชนค่ะเป็นอำนาจแบบเด็ดขาดอยากทำอะไรก็ได้ไม่อยากทำอะไรก็ได้อยากพูดอะไรก็ได้ทีนี้คราวนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วคุณจะต้องปรับพฤติกรรมใหม่ตั้งแต่นายกลงถึงรัฐมนตรีมันเป็นรัฐบาลที่อยู่ภายใต้การดูแลและตรวจสอบของประชาชนเพราะนั้นอะไรที่ควรจะให้เกียรติประชาชนอะไรที่ควรจะทำยึดพื้นฐานยึดหลักประโยชน์ของประชาชนให้คิดเรื่องนี้มากๆเข้าไว้ครับเอาคำถามสุดท้ายครับคุณสุทินครับผมเชื่อว่าวันพฤหัสวันศุกร์นี้ประชาชนคนไทยเขารอติดตามการแถลงนโยบายอยู่มีอะไรอยากจะฝากไปถึงคนดูทุกคนไหมฮะที่กำลังติดตามการเมืองที่มันเข้มข้นอยู่ในช่วงนี้ครับก็พี่น้องประชาชนก็เช่นกันครับถือว่า2วันต่อไปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเหมือนกันครับปวดอย่างไรความทุกข์ยากลำบากที่ต้องทนมาตั้ง 5-6 ปีเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ดูนะว่าเราพอจะมีความหวังไหมกับปี2ปี3ปีต่อไปนี้ถ้าดูแล้วนี่คิดว่ามันอะไรมันคิดว่าน่าจะไม่ใช่ความหวังอะไรน่าจะทำให้พวกเราต้องมืดมนต่อไปเนี่ยพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมได้ครับแม้จะไม่ได้นั่งสภากับพวกผมมีช่องทางที่จะเสนอแนะติติงรัฐบาลร่วมกันได้เช่นทางโซเชียลมีเดียวันนี้เนี่ยพี่น้องสามารถประท้อนได้ครับแฟนตั้งใจฟังแล้วก็ให้มีส่วนร่วมได้จะดีที่สุดครับค่ะแม่ไปตรงกับสโลแกนของเพื่อไทยเลยนะฮะประชาชนคิดเพื่อไทยทำวันนี้ขอบคุณมากๆครับคุณสุทินครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณสุทินคลังแสงนะครับส.ส.มหาสารคามของพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นประธานวิปฝ่ายค้านด้วยก็ได้เป็นข้อมูลอีกหนึ่งมุมสำหรับฝั่งฝ่ายค้านที่ตอนนี้รับคมมีด
เตรียมจะเชือดฝั่งรัฐบาลแล้วแต่ว่าคุณสุทินก็พูดดีนะคะคือพูดในมุมที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเองก็ถือว่าเป็นโอกาสสำหรับรัฐบาลด้วยเวลาเขาเล่นประเด็นไหนเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ถ้าบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยชี้แจงได้เลยก็เป็นโอกาสให้ประชาชนจะได้ข้อมูลที่สองด้านด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าติดตามข่าวด้วยกันต่อค่ะ